อุ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวดูนี่ปลาหมอมาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยให้ดูทุกคนให้ดูเท็กเจอร์น้ำแกงส้มของเขาคือมาแบบข้นๆเลยฮะแล้วดูเนื้อปลาหมอฮะโอ้โหมาชิ้นเป้งๆแบบนี้เลยนะฮะใหญ่มากราดน้ำไปชำๆแบบนี้ฮะบนเนื้อปลาหมอฮะนี่ฮะราดน้ำจิ้มไปเลยฮะกินง่ายๆสไตล์เราขอลองอันนี้บ้างคือไปใต้ที่ไหนต้องสั่งตลอดเป็นแกงคั่วปูใบชะพูนะทุกคนดูเนื้อปูฮะแล้วดูความข้นของแกงที่ข้นครักเลยมาแบบข้นมากนี่ฮะแล้วข้าวสวยร้อนๆนะฮะใบชะพูแล้วฟิลการแต่งจานเขาคือแบบฟิลเหมือนภาคใต้เลยเนาะเลยเนาะนี่อันนี้คือชอบมากเป็นหมูฮองนะทุกคนน่ากินมากหมูให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆคอลลาเจนเน้นๆแบบนี้เลยเด้งๆนุ่มมากนี่นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเอมอันดานะฮะบรรยากาศข้างนอกคือปังมากทุกคนมองผ่านๆนี่คือมองไม่รู้เลยนะว่าเป็นร้านอาหารใต้แล้วเถอะเนาะอยู่ตรงข้ามวัดเมืองใหม่นะติดกับถนนพญาสัจจานะครับ